สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ของเราอยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today ของเราเช่นเคยครับแน่นอนครับเห็นหน้ากันแบบนี้ทีมงานมวย Today Story ครับจะนำพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปล่วงลึกกับเรื่องราวต่างๆของวงการมวยและเช่นเคยครับวันนี้ครับมีอีก1สตอรี่ที่น่าสนใจเมืองไทยครับท่านผู้ชมครับเป็นประเทศที่ไม่เคยขาดคนเก่งครับโดยเฉพาะกับวงการมวยไทยหลายๆคนครับเป็นแชมเปี้ยนโลกหลายๆคนสร้างรายได้จากการชกมวยเป็นกอบเป็นกำครับแต่วันนี้ครับมวยทูเดย์สตอรี่ของเราครับจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับคนที่จุดประกายให้กับนักชกไทยอยากโกอินเตอร์มากที่สุดในยุคปัจจุบันกับเขาคนนี้ครับเดชดำรงส.อำนวยสิริโชคเดชดำรงส.อำนวยสิริโชคครับหรือว่าทำรงทองใหญ่ครับเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2521เป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำเนิดครับเข้าสู่วงการมวยในวัย10ปีครับจากที่คุณพ่อค่อนข้างที่จะชอบมวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับจึงหัดสอนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนครับไล่ตะเวนชกจากค่าตัว70บาทครับหลังจากนั้นก็ได้รับแข้งสร้างประสบการณ์ก่อนจะได้มีโอกาสเข้าสู่เมืองหลวงในวัย16ปีมาอยู่กับค่ายดังแห่งยุคในเวลานั้นนะครับนั่นก็คือค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ของป่าโจครับคุณประวิตรถืออยู่และใช้ชื่อเดชดำรงส.อำนวยสิริโชคนับตั้งแต่บัดนั้นครับกับสถิติที่ชกมาไม่ต่ำกว่า300ไฟครับและหันหลังให้กับมวยไทยในวัย36ปีการอำลาในวัย36ปีถือว่าเป็นการอำลาที่ค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วนะครับในการเลิกชกมวยไทยในเวลานั้นแต่การอำลาครับเพื่อมาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ครับเดชดำรงครับหันหลังให้กับวงการมวยไทยในวัย36ปีถือว่าเยอะไม่น้อยครับสำหรับชีวิตนักมวยสักคนครับแต่ว่าเดชดำรงมีเส้นทางที่จะต้องเดินต่อไปด้วยการผันตัวเองครับไปเป็นเทรนเนอร์ที่ต่างประเทศค่ายมวย E-Wolf ยิมค่ายดังครับที่ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นครูมวยชุดแรกๆครับที่ไปสร้างชื่อในเวลานั้นอย่างที่บอกครับอำลามวยไทยแต่ไปเริ่มต้นกับกีฬาประเภทอื่นครับเริ่มแรกครับเดชดำรงไม่สนใจเลยครับกับกีฬา MMA หรือว่า Mixed Martial Arts เลยครับเพราะว่ามีอคติในการต่อสู้ที่ว่าล้มแล้วซ้ำได้แต่เมื่อคุกคีกับกีฬาประเภทนี้อย่างจริงจังแล้วจึงเข้าใจว่ากีฬาประเภทนี้ครับมันใกล้เคียงกับกีฬาการต่อสู้ในชีวิตจริงที่สุดอีกทั้งยังมีกฎกติกาที่ยอมรับในระดับสากลครับโดยมีการแพร่หลายครับในหลายๆประเทศมาแล้วนะครับและในที่สุดครับเดชดำรงก็เปิดใจเรียนรู้ศาสตร์นี้การต่อสู้แขนงนี้โดยใช้พื้นฐานมวยไทยที่ตัวเองมีอยู่เป็นแกนหลักในการต่อสู้ในท่ายืนครับและเสริมวิชาการต่อสู้แบบยิวยิสุครับเพื่อไปเสริมในการต่อสู้แบบแนวนอนหลังจากฝึกอยู่ประมาณ 4-5 เดือนครับเดชดำรงก็เริ่มมีความชำนาญในการต่อสู้แบบผสมผสานและตัดสินใจครับขึ้นสังเวียนชิมลางไฟแรกครับเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2557พร้อมกับสร้างผลงานได้สุดประทับใจครับด้วยการเอาชนะน็อกมาได้ในยกแรกเท่านั้นจากนั้นครับเดชดำรงก็เดินหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุก2เดือนครับจนสร้างฟอร์มและเก็บชัยชนะแบบไม่ครบยกติดต่อกันถึง4ไฟด้วยกันในปี2557และในปีต่อมาครับก็เก็บสถิติชนะคะแนนอีก2ไฟพ่วงตำแหน่งแชมป์โลกวันรุ่นสตอร์เวทโดยศึกประวัติศาสตร์สร้างชื่อให้กับทนานเดชดำรงครับมากที่สุดในฐานะกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับนั่นก็คือการชิงแชมป์โลกวันรุ่นสตอร์เวทครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2558นับว่าเป็นไฟที่5ครับโดยการต่อสู้ครับเป็นสังเวียนระดับโลกแม้ว่าเดชดำรงครับจะเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่าย E-Wolf Gym ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นสังเวียนในบ้านหลังที่2แห่งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับ4ครั้งที่ผ่านมาเขาเดินทางไปแข่งขันยังประเทศอินโดนีเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์เดชดำรงครับยอมรับว่าแม้การที่เขาเคยผ่านการชิงแชมป์มาหลายครั้งในชีวิตแต่ครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมาครับเพราะว่าเป็นกีฬาประเภทใหม่ครับที่คนไทยเพียงไม่กี่คนชกในกีฬาประเภทนี้เขาเผชิญหน้ากับผู้ชกแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์อย่างรอยโดลิเกสครับซึ่งมีดีกรีแชมป์โลก WBO รุ่นไฟเวทปี2003
มาด้วยครับและผันตัวเองมาแข่งขันในกีฬาประเภท MMA หรือว่ากีฬาต่อการต่อสู้แบบผสมผสานการแข่งขันดำเนินไปจนถึงยกที่5ซึ่งเป็นยกสุดท้ายครับแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยุติก่อนเวลาครับกรรมการจึงรวบรวมคะแนนจากยกที่ผ่านมาครับชูมือให้เดชดำรงชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์คว้าแชมป์โลกวันรุ่นสตอมเวทมาครองเป็นประวัติศาสตร์คนแรกของประเทศไทยและของรายการด้วยครับการได้แชมป์มาว่ายากแล้วนะครับแต่การป้องกันแชมป์นั้นยากกว่าหลังจากที่นอนกอดเข็มขัดอยู่1ปีเต็มๆครับเดชดำรงก็ต้องทำหน้าที่ป้องกันแชมป์โลกกับผู้ท้าชิงจอมเก๋าเลยครับจากประเทศญี่ปุ่นโยชิตะกะนาฮิโตะครับไม่มีใครคาดคิดว่าสังเวียนบ้านเกิดกับกลายเป็นดินแดนอาถรรพ์ไปในที่สุดครับซึ่งทำให้เดชดำรงต้องพบกับความพ่ายแพ้ให้กับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นถูกยุติการชกไปแบบซับมิชชั่นครับและเป็นความพ่ายแพ้ที่ต่อหน้าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเข็มขัดแชมป์โลกวันกระเด็นออกจากเอวไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยครับเส้นทางของอดีตแชมป์โลกวันชาวไทยคนแรกและคนเดียวในกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่า MMA ผ่านมามากกว่า6ปีแล้วนะครับกับ16ไฟท์ที่คุกคีกับกีฬาประเภทนี้จนปัจจุบันครับเดชดำรงในวัย42ปีก็ปลดระวางและหันหลังไปยึดอาชีพเทรนเนอร์เพียงอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันครับเดชดำรงก็ประกาศเลิกชกมวยแล้วก็เลิกชกกีฬา MMA อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเป็นครูมวยอย่างจริงๆจังๆรายได้ที่ตัวเองทำมานะครับหลังจากที่ชก MMA แล้วเป็นแชมป์โลกนะครับก็ได้นำมาเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองครับโดยใช้ชื่อว่าค่ายมวยสอเดชดำรงที่บ้านเกิดและยังคงสนับสนุนวงการมวยไทยอยู่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับนี่คือเป็นแบบอย่างที่ดีครับกับชายผู้ที่ไม่เคยท้อและพร้อมที่จะต่อสู้ทุกครั้งและเขาคือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งครับของเมืองไทยท่านผู้ชมครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมวย Today Story ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com